ความเดิมจากตอนที่แล้วคืออันเนี้ยมันจะอยู่พอดีเรานึกขึ้นมาได้มันมีเราทำคลิปอะไรนะ Capture Pro ตัวที่แบบรีวิว Capture Pro แล้วมันมีคนชอบถามมาว่าเนี่ยถ้าใช้ Capture Pro แล้วเราไปรีวิวกับไอ้พวกคัฟคัทอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพอดีเขาไม่อยากซื้ออย่างเงี้ยเขาอยากได้ Capture Pro มาแล้วก็ใช้กับสายคล้องเขาที่ตัวเองมีอยู่ทำไงให้มันสะดวกอะไรเงี้ยก็เป็นตัวนี้เลย Anchor Link อันนี้คือ Anchor Link ของ Peak Design มันจะมีตัวเมีย4ตัวไอ้2ตัวตัวเมียตัวเมียส่วนตัวผู้มี4ตัวเอ้าเมื่อกี้คุณมุกแกะแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผมเอามาติดเอาไว้ก่อนคืออันเนี้ยก็คือจะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเราแกะออกมาให้เห็นดีกว่าได้ให้เห็นไปเลยมันต้องฉีกออกมาเลยนะเนี่ยคือมันปุ๊บมันก็ฉีกออกเสียดายเนาะก็ไม่เป็นไรก็ฉีกออกไปฉีกดีกว่าผู้นำเข้าเขายกให้เราอยู่แล้วอันนี้อ๋อเขาบอกคุณมุกใช่ไหมอ่ะก้าวแกะเลยกว่าจะเห็นภาพชัดๆอันนี้คือมามันอย่างเงี้ยคือพูดง่ายคือถ้ามันแกะปุ๊บเนี่ยมันใช้แล้วแน่นอนเพราะว่ามันเอาออกไม่ได้นอกจากเราจะตัดเชือกเอ้ยเราคงไม่ตัดเชือกนะเราตัดกระดาษตรงนี้ดีกว่าใช่ใช่เชือกเอาไว้ใช้อย่าไปแกะอย่าไปทำมันอันนี้เขารัดแน่นมากถ้าแกะปุ๊บคือใช้เลยงั้นก้าวฉีกแล้วนะใช่เป็นแพคเกจจิ้งที่โปรเทคผู้บริโภคอะใช่ป้องกันการเอามาใช้ก่อนแองเกิลลิงก์หน้าตาอย่างนี้แหละก็มีอันเนี้ยไอตัวเงี้ยมาให้2อันแล้วก็มีตัวเนี้ยมาให้4อันตัวที่เป็นแองเกิลที่เป็นตัวผู้ของมันเนี่ยอ๋อตัวผู้เนี่ยก็คือมีตัวหนึ่งแล้วก็เนี่ยอ๋อ4ตัวโอเคนี่4ตัวแล้วก็มีตัวเมีย2ตัวนี่คือสิ่งที่จะได้ในกล่องถูกต้องก็จะได้มาเท่านี้ถามว่าไอเงี้ยได้มาเอามาทำอะไรก็คือว่าพอเราใช้แคปเจอร์ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราใช้แคปเจอร์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือถ้าเราเวลาเราจะใช้สายคล้องเรามีสายคล้องเก่าเราไม่ได้ต้องการใช้พวกไม่ต้องการซื้ออะไรเพิ่มเติมละเราก็ทีนี้ถามว่าถ้าใช้สายคล้องเก่าเนี่ยแล้วผูกไว้เนี่ยมันก็จะดูใช้ไม่สะดวกเพราะสมมติถ้ามีสายคล้องอยู่นะแล้วเราเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยสายคล้องก็จะตู้แหววอยู่เงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้อันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันก็จะอย่างนี้มันก็จะดูมันก็จะดูก็รู้สึกว่ามันดูสายเยอะเกินไปแล้วใช่แล้วมันก็อาจจะไปเกี่ยวสับพสิงได้เดินเข้ารถไฟฟ้าก็อาจจะถูกหนีบถูกหนีบอยู่อย่างนี้ตัวเข้ามาแล้วใช่ก็คือมันก็จะไม่เวิร์กแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะใช้อย่างเงี้ยทำไงก็คือซื้อไอ้พวกนี้ไปเลยพีดีไซน์แองเกิลลิงก์เนี่ยมันสามารถเอาไปเสียบเข้ากับสายอะไรก็ได้อย่างอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้อาร์ติซานอาร์ติซานเลสลาเบลก็สายอะไรก็ได้เลยที่เอาไปร้อยเข้ากับกล้องได้ปกติจะเป็นสายคิดตรงคิดตีสายลองดูตัวอย่างตรงรูนี้เขาจะมีรูให้เราร้อยเป็นทั้งสายเล็กก็ได้หรือถ้าใหญ่หน่อยก็ใส่ช่องอีกช่องนึงใช่อันนี้ผมก็ใส่ให้ดูแล้วกันอย่างอันเนี้ยถ้ามาอีกฝั่งนึงใช่ไหมเราก็ถอดออกจากกล้องปกติเราติดอยู่ที่กล้องเราก็ถอดสายมาเราก็ร้อยไปเลยร้อยไปปกติร้อยแล้วก็ร้อยเหมือนคืออันนี้ก็แล้วแต่เชือกไอตัวสเต็ปของคุณละสายคล้องคุณว่าจะร้อยยังไงก็สามารถร้อยได้ร้อยไปเลยเรื่องร้อยนี่ก็คือร้อยไปนั่นแหละก็คือเหมือนผูกกับหูกล้องกันแหละแต่มาผูกกับตัวไอตัวแองเกิลตัวเนี้ยที่เป็นตัวเมียแทนแทนเองก็จะได้อย่างนี้ส่วนไออันเนี้ยไอตุ้มที่เป็นตัวผู้เนี่ยเราก็เอาไปติดกับที่กล้องแบบนี้อยู่แล้วก็คือติดกับที่กล้องแบบนี้อันนี้พอดีผมมีติดของผมอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณซื้อมาก็สามารถใช้ตัวพวกแองเกิลที่เขาแถมมาเนี่ยติดได้แต่อันนี้ผมติดให้ดูไว้อยู่แล้วก็คือติดเงี้ยก็คือก็ร้อยพันเข้าไปคุณมุกตรงใช้อาร์ติซานซะดีทีนี้เราก็อยากจะใช้อาร์ติซานบ้างมันดูญี่ปุ่นฮิปเราจะไปญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะน่าเป็นไชนีสก็ตามใช่เราก็ใส่เข้าไปปุ๊บแค่นี้เราก็สามารถใช้กล้องอาร์ติซานใช้กล้องที่เป็นไม่ใช่ใช้สายอาร์ติซานหรือจะออปเทคหรืออะไรก็ได้ละออปเทคก็ได้จริงก็คือได้หมดเลยแล้วถามว่ามันดีกว่าไงเอ๊ะจริงๆมันหิ้วแล้วมันก็เหมือนกันนี่แต่แน่นอนมันหิ้วแล้วมันอาจจะเหมือนกันแต่พอเราใช้ของ Peak Design ปุ๊บเนี่ยมันปลดง่ายปึ๊บเราก็เก็บเข้ากระเป๋าแค่นี้เองก็เรียกว่ามันก็จะไม่ต้องมามีอะไรติดห้อยตั้งแหวอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็คือแค่ไอตัวนี้ Anchor Link เนี่ยมันเข้ามาตอบโจทย์ใช่ว่าสมมติคุณใช้สายยังอื่นอยู่แล้วอยากจะใช้ระบบ Capture อย่างนี้สมมติใช้ระบบของ Peak Design เขาอะใช่ก็สามารถที่จะเชื่อมกันได้ด้วยไอตัว Anchor Link นี่ใช่หรือจริงต่อใ
ต่อให้คุณไม่ได้ใช้แคปเจอร์นะแต่ว่าแค่บังเอิญอยากได้ assistant แบบนี้ที่ถอดเร็วเปลี่ยนเร็วเพราะว่าบางคนจะใช้พวก hand step แบบอื่นก็ตามแต่เนี่ยจริงๆก็สามารถซื้อไอ้ตัวเงี้ยไปใช้เพื่อให้สามารถถ้าวันไหนเวลาไหนที่แบบไม่อยากจะต้องมีสายคล้องเนี่ยก็สามารถถอดออกได้เลยก็ไม่จำเป็นต้องเอามาใช้กับแคปเจอร์ก็ได้มันก็แค่เปลี่ยนให้มันเป็นซิสเต็มที่ข้อดีของมันก็คือถอดง่ายถอดปุ๊บรวบทีเดียวจบใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นทิปสั้นๆละกันที่เราเอามาบอกวิธีการสำหรับคนที่อยากจะซื้อพวกแคปเจอร์เนี่ยไปใช้เพิ่มเติมจากวิดีโอที่แล้วที่เราพูดรีวิวละเอียดตัวแคปเจอร์ไปแคปเจอร์โปรแต่ว่าไม่ได้อยากซื้อสายแต่ไม่ได้อยากได้สายอะไรที่ตัวเองใช้อยู่อ่ะใช่คือชอบแบบเหม็นกลิ่นน้ำลายเนี่ยชอบมากชินมันชินใช่ก็คือสามารถทำได้ก็สามารถทำได้ก็แค่ซื้อสายตัวนี้มาเปลี่ยนใช่แล้วก็อย่างที่ว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าบางคนบอกโอ้ยพี่น้ำหนักไหวไหมอะไรเงี้ยก็อย่างที่ว่าเนี้ยมันถูกเทสในห้องแลบของเขาไปอยู่แล้วว่าไอ้ที่เห็นเป็นเชือกแค่นี้บางคนนึกว่าโอ้โหมันจะไหวไหมกล้องหนักๆข้างละ45กิโลใช่เทสแรงดึงมาแล้ว45กิโลในแลบนะก็เรียกว่าสามารถเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกง่ายดายมีให้4ตัวด้วยเอาไปติดด้านบนด้านล่างอะไรเงี้ยถ้าสายยาวหน่อยก็จะเป็นสลิงก็ยังได้จะเป็นสะพายสลิงถ้าเป็นแบบเราใส่พวกสายที่ยาวๆหน่อยอย่างเงี้ยก็จะสะพายสลิงสะพายไหลก็ได้ก็ลองดูแล้วกันว่าสายของตัวเองมันสามารถใส่ได้หรือเปล่าใช่แต่ก็น่าจะได้แหละค่อนข้างใหญ่มากมีมันมีรูเล็กกับรูใหญ่อยู่ละรูเล็กคืออันนี้รูเล็กเนี่ยค่อนข้างสายมาตรฐานมากอยู่ละถ้าแบบรูใหญ่ก็เป็นรูอันเนี้ยก็ยังคล้องได้ซึ่งก็เรียกว่าค่อนข้างพอสมควรน่าจะตอบโจทย์หลายๆสายทีเดียวแหละใช่ก็ลองดูเป็นทางเลือกโอเคอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ไหนนะคุณบุ๊ก ilovetogo.com/shop ในอันนี้อยู่ในเซกชันไหนนะอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมหรือจริงๆก็คือถ้าเอาง่ายๆมันจะมีตัวช่องเสิร์ชช่องเสิร์ชหรือว่าจะไอเนี้ยก็ได้กดเมนูพอเข้ามาหน้าโฮมมันจะมีโลโก้ Peak Design อยู่อ๋อคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีลิสต์ของ Peak Design ทั้งหมดอยู่ละใช่เผื่ออยากซื้ออะไรของ Peak อีกก็เติมเสริมเข้าไปเพราะว่าอันนี้ก็เรียกว่าราคาก็ไม่แพงมากไปดูในเว็บเอาไม่แพงแหละประมาณนี้เท่านั้นเองแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยก็ให้สอบถามที่แอดไลน์ไอเลิฟทูโกต้องมีแอดด้วยนะประมาณนี้นะโอเคก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะที่ www.ilovetogo.com/shop โอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีรีวิวอะไรอีกครับผมวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณล่วงหน้าที่จะช้อปปิ้งกับเรานะคะช้อปปิ้งอย่างมีความสุขนะครับ